ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gifarin Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมยังคงมีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะมานำเสนอเรื่องราวของชีวิตในแง่มุมที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับเป็นนักธุรกิจหญิงที่มากด้วยความสามารถและประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายกับ Gifarin และที่สำคัญที่สุดนะครับล่าสุดเธอยังสามารถพิชิตรางวัลการแข่งขัน Gifarin Sales Contest ครั้งที่10ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในระดับประเทศครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าความสามารถของเธอคือสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยกันในรายการนี้ผมกำลังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราผู้บริหารระดับ Paradise ครับคุณณัฐตรีกุศลเพิ่มพูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าคุณณัฐตรีเนี่ยก็ทำธุรกิจ Gifarin มานานพอสมควรแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกับคุณณัฐตรีเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกนะครับในบางแง่มุมเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยฟังคุณณัฐตรีพูดโมติเวตบ้างอาจจะเคยฟังบรรยายตามงานต่างๆบ้างจริงๆแล้วในบางแง่บางมุมชีวิตย้อนไปในอดีตชีวิตส่วนตัวของเรานับตั้งแต่วัยเด็กพื้นเพของเราครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับถ้าย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กนะคะอาจารย์จริงๆเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนค่ะอากงกับอากงเนี่ยมาจากเมืองจีนเลยนะคะเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็อากงมาเปิดร้านขายยาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่อำเภอพระประแดงตัวณัฐตรีเองเนี่ยเกิดที่นั่นนะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กับร้านขายยามาตลอดนะคะอยู่ที่พระประแดงใช่ค่ะอยู่ที่พระประแดงค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่มีใครสืบทอดกิจการร้านขายยาต่อเลยค่ะก็เลยเบนเข็มค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เบนเข็มมาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารข้าวต้มโต้รุ่งค่ะครับอยู่ที่แถวพระประแดงเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่ที่ตลาดพระประแดงค่ะเพราะว่าอากงกับม่านี่ให้ตึกแถวมานะคะ1ห้องค่ะแล้วก็ให้ไปทำธุรกิจกันแล้วแต่ค่ะก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค้าขายใช่ค่ะครับและเราเลือกที่จะเรียนมาทางด้านไหนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับตอนนั้นนี่ยังไม่ได้ถือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะค่ะเพราะว่าพอตอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเปิดค้าขายอยู่เนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกคนโตนะคะแล้วก็เป็นลูกสาวด้วยก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่ที่บ้านด้วย คือตอนเช้าเนี่ยเรียนกลับมาจากเรียนแล้วเนี่ยร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ5โมงค่ะแล้วก็ปิดประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ช่วยคุณแม่เสิร์ฟค่ะเสิร์ฟข้าวต้มเสิร์ฟให้กับแขกแต่ละโต๊ะแล้วก็ช่วยเก็บร้านค่ะเรียนไปด้วยก็ช่วยคุณแม่ไปด้วยในที่สุดก็ทำวิถีชีวิตของเราคือเรียนไปด้วยช่วยงานที่บ้านไปด้วยใช่ค่ะแล้วพอเราจบออกมาแล้วเนี่ยเราตั้งใจอยากจะทำอาชีพอะไรเป็นพิเศษครับช่วงก่อนจะจบดีกว่านะคะอาจารย์คือช่วงก่อนจะจบเนี่ยตัวเองอยากจะหาประสบการณ์ค่ะในการทำงานก็เลยไปหางานพาร์ทไทม์ทำค่ะก็ไปสมัครงานพาร์ทไทม์แต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นงานห้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากงานห้างเนี่ยก็มาหาประสบการณ์ที่บริษัทเงินทุนเกี่ยวกับพนักงานคีย์ข้อมูลแล้วก็มาจบที่สุดท้ายอยู่ที่ทำเขาเรียกว่าทำทีสิทธ์นะคะพิมพ์ทีสิทธ์ให้กับผู้ที่ทำปริญญาโทค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หารายได้มาตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนหนังสือใช่ค่ะครับแล้วชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับพอสัมผัสกับประสบการณ์ที่ต้องทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็มีรายได้ที่คนอื่นกำหนดให้เราครับตรงนั้นก็เลยมามองว่าเอ๊ะเราจะมีรายได้แค่นี้หรอชีวิตเราน่าจะมีอะไรที่ได้มากกว่านี้ค่ะก็เลยระหว่างทำงานไปเนี่ยก็รวบรวมเงินได้หนึ่งก้อนค่ะก็มาคุยกับคุณแม่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันเหนื่อยเนาะยังไงเนี่ยเราหันพลิกมุมมาเลยดีไหมทำอะไรที่ได้สตางค์พอๆกันแต่ว่าเหนื่อยน้อยกว่าค่ะก็เลยหันมาเปิดธุรกิจกาแฟนมสดธุรกิจกาแฟนมสดนี่คือเปลี่ยนจากร้านอาหารตามสั่งมาเป็นธุรกิจกาแฟนมสดเลยเลิกขายไปเลยใช่ค่ะครับจากเงินเก็บที่เราหางานพาร์ทไทม์ระหว่างหาเงินทำพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วพอมาเปิดธุรกิจกาแฟนมสดแล้วเป็นไงครับก็ใหม่ๆก็เริ่มสร้างฐานลูกค้าค่ะพอมาเปิดที่แรกเนี่ยคือตลาดประชาอุทิศค่ะสร้างฐานลูกค้าไปเรื่อยก็เริ่มมีลูกค้าประจำเพราะว่าเราพยายามหาสูตรที่ลงตัวแล้วก็อร่อยแล้วก็ด้วยความที่ว่างานค้าขายก็คืองานบริการก็จะพูดคุยกับลูกค้าตลอดก็จะมีลูกค้าประจำเยอะค่ะก็ยอดขายก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆครับมีความสุขกับการเปิดร้านค้าขายผลิตกาแฟนมสดอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยประมาณกี่ปี7ปีค่ะ7ปีเรียกว่ากิจการที่เราทำก็อยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆค่ะครับก็ค่อยๆเปิด
อีกหนึ่งร้านก็คือที่ตรงข้ามกับศูนย์พระประแดงเก่าศูนย์พระประแดงเก่าค่ะตอนนั้นดูเหมือนวี่แววของการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนอะไรจะว่าไปแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวค้าขายก็ช่วยทำค้าขายมาจนกระทั่งเรามามีธุรกิจตรงนี้ครับแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสมารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนครับมีค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนคุณแม่ค่ะที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเลยแถวประชาอุทิศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากจะเชิญคุณแม่นะคะให้เข้ามาสัมผัสกับธุรกิจกิฟฟารีนแต่คุณแม่เนี่ยปฏิเสธไปบอกว่าให้มาเชิญลูกสาวดีกว่าลูกสาวน่าจะพูดคุยและเข้าใจได้ง่ายมากกว่าค่ะอ๋อเพื่อนคุณแม่มาแนะนำนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนคุณแม่มาแนะนำให้คุณณัฐตรีได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยคุณแม่บอกอย่ามาคุยกับฉันเลยไปคุยกับลูกสาวฉันดีกว่าเพราะคิดว่าลูกสาวน่าจะเป็นคนที่ชอบค้าขายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าหลังจากที่คุณณัฐตรีได้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟารีนแล้วเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน EGCG Max ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ